ฉันบังเอิญเจอมาฉันบังเอิญได้ยินมาภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝ้ายมาพร้อมกับคำศัพท์ที่เราใช้มีความหมายว่าบังเอิญเจอหรือว่าบังเอิญได้ยินมีมาฝากทั้งหมด4คำกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกกันเลยคำแรกที่เราใช้บ่อยๆนะคะก็คือคำว่า run into หรือว่า bump into run into bump into แปลว่าบังเอิญเจอค่ะชอบใช้กับการบังเอิญเจอใครบางคนโดยที่เราไม่ได้นัดหมายไม่ได้คาดการเอาไว้เวลาถ้าใช้เป็นรูปอดีตเพราะว่าเราบังเอิญเจอไปแล้วเรามาเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมคะก็เปลี่ยนด้วยนะคะจะได้คำว่า ran into หรือว่า bumped into ran into bumped into มาดูตัวอย่างกัน I ran into your uncle at the mall yesterday ฉันบังเอิญเจอลุงของคุณที่ห้างเมื่อวานล่ะ I ran into your uncle at the mall yesterdayI bumped into your mom this morning. ฉันบังเอิญเจอแม่ของคุณเมื่อเช้านี้ล่ะ I bumped into your mom this morning. คำที่3ที่แปลว่าบังเอิญเจอค่ะก็คือคำว่า come across. Come across ชอบใช้กับการบังเอิญเจอสิ่งที่เราไม่ได้หาอยู่นะคะมักเป็นข้อมูลสถานที่หรือว่าสิ่งของยกตัวอย่างเช่น I came across your car key in the kitchen this morning. ฉันบังเอิญเจอกุญแจรถของคุณในครัวเมื่อเช้านี้ก็คือเราไม่ได้หาอยู่นะคะแต่ว่าเราทำธุระอย่างอื่นอยู่แล้วเราก็บังเอิญไปเจอ I came across your car key in the kitchen this morning หรืออีกสักตัวอย่างหนึ่ง We came across a lovely coffee shop last week เราบังเอิญไปเจอร้านกาแฟน่ารักน่ารักร้านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว We came across a lovely coffee shop last week และคำสุดท้ายค่ะก็คือคำว่าแอบไปได้ยินมาหรือว่าบังเอิญไปได้ยินมานะคะใช้คำว่า over here over hereถ้าทำเป็นอดีตก็จะใช้คำว่า overheard overheard ยกตัวอย่างเช่น I overheard a rumor about you ฉันแอบไปได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคุณมา I overheard a rumor about you หรือตัวอย่างสุดท้าย We overheard the conversation in the restroom เราแอบได้ยินบทสนทนานี้ในห้องน้ำ We overheard the conversation in the restroomนี่ก็คือคำศัพท์ทั้งหมด4คำที่แปลว่าบังเอิญเจอหรือว่าบังเอิญได้ยินที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราได้ความรู้เพิ่มเติมฝ้ายขอคอมเมนต์เลข4ข้างล่างให้ฝ้ายนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย